ผมวิริยะนะครับจิตโปร่งใสครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแทนคุณเจริญทรัพย์นะครับแบรนด์สินค้าแทนคุณแบบเหล็กบริษัทแทนคุณเจริญทรัพย์นะครับเพิ่งก่อตั้งภายในปีนี้ด้วยระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนนะครับบริษัทแทนคุณมีประสบการณ์จากการทำแบบเหล็กมาเป็นระยะเวลานานเพียงแต่ว่าเราเพิ่งได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาภายในปีนี้เท่านั้นเองนะครับเรามีสโลแกนของบริษัทคือคิดถึงแบบเหล็กคิดถึงเราฉับไวจริงใจให้เราช่วยคิดแทนคุณแบรนด์วิชั่นนะครับมุ่งเน้นเสนอสินค้าที่ราคาต่ำกว่าท้องตลาดมาตรฐานเท่ากันคุณภาพดีลูกค้าสามารถที่จะนำสินค้าไปใช้โดยไม่มีปัญหานะครับสินค้าของเราเนี่ยครับเป็นสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างที่เอาไว้หล่อปูนต่างๆสินค้าของเราเป็นสินค้าเกี่ยวกับแบบเหล็กตัวโปรดักต์ของเราเองเนี่ยมีอยู่หลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเสาก็จะมีแบบเสาหลายขนาดหรือว่าจะเป็นแบบเหล็กเราก็ยังมีอีกหลายไอเทมหลายขนาดแบบถนนก็มีความหนาของถนนที่แตกต่างกันไปหรือแม้จะเป็นแบรีเออร์ก็ตามแบบเสาไฟเองก็ตามเรามีอยู่หลากหลายพอสมควรครับตอนนี้ยอดขายของเราเป็นแบบเหล็กครับเป็นแบบเหล็กที่ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างของทางราชการเองก็นิยมที่ใช้หรืองานก่อสร้างตามโครงการต่างๆก็นิยมใช้แบบเหล็กจึงทำให้แบบเหล็กของเราเนี่ยจำหน่ายได้ค่อนข้างสูงสินค้าที่เป็นดาวเด่นในอนาคตเป็นงานแบบเหล็กถนนซึ่งเชื่อว่าประเทศเรากำลังเติบโตต้องขยายโครงสร้างของถนนเนี่ยให้ดีไปทั่วประเทศทำให้แบบถนนตัวนี้สามารถที่จะขยายต่อไปตามโครงการต่างๆของรัฐได้มากขึ้นครับกลยุทธ์การตลาดของเรานะครับตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การตลาดออนไลน์ซะส่วนใหญ่สิ่งที่เรามุ่งเน้นเลยหลักๆก็คือเกี่ยวกับ Google สิ่งแรกที่เรามุ่งเน้นเลยแต่เราก็ยังมีช่องทางออนไลน์ชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Line LINE@ เองอันนี้เราก็มีลูกค้าของเราส่วนใหญ่ที่ติดต่อเข้ามาครับ 90% เป็นลูกค้าที่มาจากทางออนไลน์ซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะ Google Adsอันนี้เข้ามาโดยตรงค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาก็จะเป็นลูกค้าที่เกี่ยวกับบริษัทผู้รับเหมาต่างๆหรือแม้แต่บริษัทที่รับงานจากทางหน่วยงานราชการหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเองก็ติดต่อเข้ามาหาเราโดยตรงเราเป็นธุรกิจแบบเหล็กเรามีปัญหาจากการที่เราใช้กลยุทธ์การตลาดเดิมๆเราเข้าไปติดต่อลูกค้าแต่ลูกค้าไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้สินค้าของเราณตอนนั้นเราก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่เราจะหาลูกค้าที่ต้องการสินค้าตัวนั้นจริงๆเราก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับ SME Go Up ตรงนี้ทำให้เราพบว่าลูกค้าต้องการถึงได้ติดต่อเรากลับมาถึงได้ค้นหาผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นการใช้คำว่าคีย์เวิร์ดทำให้ลูกค้าสามารถค้นหาและเจอเราขึ้นมาสามารถที่เข้าไปดูข้อมูลของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจ Facebook ลูกค้าสามารถเข้าไปดูจาก Google Ads จากการค้นหาเราแค่คำว่าแบบเหล็กของเราก็สามารถที่จะขึ้นไปอยู่ที่หน้าแรกพร้อมบริการให้กับลูกค้าได้มันทำให้สิ่งที่เรามีปัญหาอยู่ขี้คายลงไปโดยโครงการ SME Go Up เนี่ยตอบโจทย์เป็นที่ปรึกษาให้เราได้เป็นอย่างดีครับจากผลลัพธ์ที่ได้นะครับพบว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรามากถึง 30-40% กลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามามากกว่า 50% นะครับที่เข้ามาเรามีลูกค้าใหม่ทุกเดือนเป็นจำนวนมากที่เข้ามาติดต่อเราใช้บริการเราซื้อสินค้าของเราทำให้ยอดขายเราเติบโตประมาณสัก 40% นะครับในเดือนล่าสุดที่ผ่านมานักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ SME ทุกท่านนะครับผมแนะนำว่าควรเข้าร่วมโครงการเนื่องจากโครงการเป็นโครงการที่มีผู้เชี่ยวชาญชำนาญการในโครงการนี้โดยตรงให้คำปรึกษาเราเป็นอย่างดีมีการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาให้คำแนะนำกันอยู่ตลอดเวลาติดปัญหาสามารถที่จะสอบถามมันเข้าไปได้โครงการ SME Go Up เนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยครับจะเป็นที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดีครับรู้สึกขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ให้โอกาสกับบริษัทแทนคุณเจริญทรัพย์ได้เข้าร่วมโครงการดีๆอย่างนี้แล้วก็อยากจะแนะนำให้กับผู้ประกอบการทุกท่านเข้ามาร่วมโครงการ SME Go Up ผมเชื่อว่านะครับหลายๆท่านน่ะจะทำให้คุณได้ประสบการณ์ได้คำแนะนำที่ดีจากโครงการนี้เพื่อให้ธุรกิจของทุกท่านนะครับเจริญเติบโตโดยมีที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐบาลอย่างนี้ตลอดไปนะครับ